สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้จะมาชวนคุยสบายๆเกี่ยวกับอาการหนึ่งที่หลายๆคนรวมเรียกว่าภูมิแพ้นะคะบางทีเราจะไปมองว่าอาการภูมิแพ้มีอะไรบ้างอะถ้าเกิดนึกถึงเร็วๆไอจามมีน้ำมูกผื่นแพ้คันผิวหนังสะเก็ดเงินแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วค่ะอาการภูมิแพ้มันกว้างกว่านั้นเยอะเลยค่ะทราบไหมคะว่าผมร่วงผมบางอะไทรอยด์ปวดตามข้อปัสสาวะเป็นฟองลำไส้แปรปรวนหอบหืดนับว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มอาการของภูมิแพ้หมดเลยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่าสุดดังได้ไปอ่านหนังสือเล่มนึงมาดังรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆแล้วถ้าเกิดว่าได้อ่านนะคะเราจะรู้ว่าต้นเหตุของการภูมิแพ้ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยมันมาจากเรื่องเดียวกันวันนี้จะมาเล่าใจความสำคัญให้ฟังว่ามันเกิดมาจากอะไรเราจะได้ดูแลตัวเองได้สังเกตตัวเองได้นะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองแยกส่วนกันนะทุกวันนี้เราปวดตามีคันตาตลอดเวลานึกว่าเป็นภูมิแพ้ตาไปหาหมอหูตาคอจมูกเราซ้ำไส้แปรปรวนปวดท้องช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวถ่ายเหลวเดี๋ยวถ่ายท้องผูกไปหาคุณหมอระบบทางเดินอาหารปวดข้อไปซื้อยามากินมันเป็นการไปหาที่อาการปลายหมดเลยแล้วก็เฉพาะทางเนาะแต่ไม่ได้มีใครมาบอกเราว่าอาการทั้งหมดอะทำไมอยู่ดีมันก็ไปโผล่ตรงนี้ทำไมวันนี้ก็ไปป่วยตรงนั้นโดยที่เราไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากเรื่องเดียวกันวันนี้แดงจะมาเล่าตรงนี้ให้ฟังเผื่อที่พอเรารู้แล้วว่าจะได้นำไปสังเกตตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองเบื้องต้นได้นะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะชื่อนาฬิกาชีวิตพิชิตภูมิแพ้นะคะเขียนโดยคุณหมอบัญชาแดงเนียมนะคะเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์อมรินทร์นะคะในเล่มนะคะคุณหมอบอกเอาไว้ชัดเจนเลยว่าสาเหตุของอาการภูมิแพ้ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากจุดแรกเลยค่ะก็คือระบบย่อยและการดูดซึมที่ไม่ดีทำให้มันมีสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเล็ดลอดเข้ามาสู่กระแสเลือดของเราได้แล้วเกิดอาการอักเสบจนทำให้มีอาการต่างๆตามมานะคะคราวนี้มันเล็ดลอดเข้ามาได้ยังไงต้องเล่าถึงตรงนี้ค่ะอวัยวะสำคัญเลยก็คือลำไส้เล็กนะคะตรงนี้แดงฟังอันอ่านแดงชอบมากเลยคือลำไส้เล็กของเราเนี่ยปกติอะเซลล์ลำไส้เล็กมันจะขดตัวเป็นแบบร้อยพับเนาะเยอะๆเลยเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ในการดูดซึมและไอเซลล์ผนังเซลล์ของลำไส้เล็กเนี่ยค่ะมันแน่นปกติมันจะแน่นมากๆเลยมันจะไม่ปล่อยให้กระทั่งน้ำอะค่ะไหลผ่านน้ำส่วนใหญ่เรากินไปมันจะไปดูดซึมที่ลำไส้ใหญ่ค่ะแต่ผนังเซลล์ลำไส้เล็กอ่ะมันจะเลือกเฉพาะที่เป็นสารอาหารที่ย่อยได้ดีแล้วเข้าสู่ร่างกายของเราส่วนอันที่มันไม่ยอมรับอ่ะอันนี้ไม่ดีเป็นสารพิษหรือว่าไม่ควรกับการรับเข้าสู่ร่างกายมันจะปล่อยผ่านแล้วก็ไปออกไปเป็นอุจจาระผ่านลำไส้ใหญ่แล้วก็เป็นอุจจาระแบบนี้นะคะแต่คราวนี้ค่ะถ้าเรากินอาหารที่ไม่ถูกกับร่างกายของเราไม่เหมาะกับร่างกายของเราหรือกินไม่ดีย่อยไม่ดีเกิดอะไรขึ้นลำไส้มันจะบวมค่ะมันบวมจนทำให้ผนังเซลล์ที่มันแน่นๆของลำไส้เล็กมันเสียหายตรงนี้แหละที่เหมือนประตูแตกอะค่ะซึมอะค่ะสิ่งแปลกปลอมทั้งแบคทีเรียทั้งสารพิษต่างๆมันก็จะซึมผ่านเข้าสู่กระแสเลือดมาอยู่ในกระแสเลือดของเราได้จุดนี้แหละค่ะที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราแอนติบอดีเนี่ยมันต้องทำงานหนักขึ้นเอาอยู่ดีวันดีคืนดีเฮ้ยไม่ได้ป่วยอะไรแต่ทำไมมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเยอะจังเลยระบบแอนติบอดีทำงานเยอะขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะร่างกายเรามันก็จะสะสมอาการอักเสบค่ะเดี๋ยวก็ต้องไปทำลายสิ่งแปลกปลอมตรงนี้ไม่เพียงแต่แอนติบอดีเม็ดเลือดขาวด้วยนะคะเม็ดเลือดขาวก็ต้องไปตามจับเชื้อโรคซึ่งเหล่านี้มันจะเป็นอะไรที่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วส่งผลในทางเรื้อรังคือมันอย่างที่เรารู้กันอะภูมิแพ้มันไม่ใช่แบบเป็นโรคที่แบบโหเป็นแล้วก็ทรมานมากแบบจะเป็นจะตายไม่ใช่แต่มันเป็นโรคแบบรำคาญอะเป็นทุกวันเพราะอะไรเพราะมันสะสมแบบนี้ค่ะสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเรื่อยๆเลยจุดนี้น่าสนใจมากๆว่าทำไมระบบย่อยถึงสำคัญได้ขอแบ่งเป็น3หมวดแล้วกันนะคะในการดูแลตัวเองรักษาภูมิแพ้ด้วยตัวเองนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของระบบย่อยค่ะสำคัญมากๆเลยเราจะดูแลระบบย่อยยังไงให้มันย่อยดีตั้งแต่แรกนะคะอันดับแรกสังเกตอาหารก่อนเลยค่ะอาหารประเภทไหนเหมาะกับเราร่างกายของเราย่อยดีจริงๆอ่ะมันมีหลายทฤษฎีมากเลยนะก็แล้วแต่การหาข้อมูลก็แล้วกันนะคะแต่โดยส่วนตัวแดงอ่ะแดงใช้การสังเกตร่างกายตัวเองเป็นนี่แหละค่ะกินอะไรไปแล้วย่อยดีกินอะไรแล้วร่างกายมีความสุขก็พยายามกินอย่างนั้นนะคะร่างกายของเรามันจะได้ย่อยหมดเนอะกับอีกอันนึงก็คือร่างกายของเราค่ะอยากให้ดูหน้านี้แต่ว่าหน้านี้ดีมากๆชัดเจนมากๆคือในระบบย่อยของร่างกายเราอะค่ะมันจะมีน้ำย่อยที่มาย่อยเฉพาะเช่นว่าในปากเราเนี่ยมีน้ำลายย่อยแป้งย่อยข้าวย่อยคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะพอมาที่กระเพาะกระเพาะจะมีเอนไซม์มีกรดในการย่อยพวกโปรตีนแล้วพอมาที่ลำไส้เล็กก็จะมีน้ำดีน้ำย่อยจากตับอ่อนมาย่อยแป้งและน้ำตาลต่อแล้วก็ย่อยไขมันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเราต้องกินข้าวเราก็ควรจะเคี้ยวให้ละเอียดถูกไหมกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตต่างๆเคี้ยวให้นานหน่อยพอน้ำย่อยในปากเนี่ยมันย่อยดีแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่มาค้างที่กระเพาะเพราะว่าในกระเพาะอ่ะไม่มีน้ำย่อยในการย่อยแป้ง
นะคะถ้าเกิดเราเคี้ยวข้าวเคี้ยวพวกขนมปังซาลาเปาอะไรพวกนี้เราเคี้ยวไม่ดีเกิดอะไรขึ้นคะมันก็มาเน่าค้างเติ่งอยู่ในกระเพาะมันก็กลายเป็นกรดเป็นแก๊สแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ลําไส้ของเรามันลีกมันรั่วมันบวมได้ในที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นการเคี้ยวเนี่ยค่ะสําคัญแล้วก็การเลือกกินนะคะอีกอย่างนึงก็คือกินตามเวลาค่ะนาฬิกาชีวิตเป็นชื่อของหนังสือเล่มนี้นะคะตอนท้ายของเล่มจะมีบอกด้วยว่าในช่วงไหนของวันคุณควรจะทําอะไรให้มันเหมาะสมกับนาฬิกาชีวภาพตามดวงอาทิตย์การย่อยอะค่ะบอกเลยครึ่งเช้าตามพระอาทิตย์เลยค่ะกินอะไรได้กินนะคะมันจะย่อยดีย่อยหมดมื้อเย็นมื้อดึกก็พยายามเผาๆนะคะกินสั่งสรรค์เป็นครั้งคราวไม่มีใครว่าแต่อย่ากินบ่อยกินเป็นนิดแบบนี้ยังไงลำไส้บวมสิ่งแปลกปลอมเข้ามาคุณจะหายจากภูมิแพ้ได้อย่างไรบางคนนะคะดันเคยเจอท้องเนี่ยจะใหญ่มากเข้าอาการท้องมารค่ะมารลมแบบนี้ก็เกี่ยวบางทีเกิดจากอาหารบางประเภทที่เรากินแล้วเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราสะสมสารพิษตลอดเลยเพราะมันไม่ย่อยนะคะแบบนี้ถึงได้ลองให้ลองสังเกตตัวเองแล้วถ้าเกิดกินดีย่อยหมดพุงท้องมารตรงนี้ก็จะค่อยๆหายไปค่ะส่วนแรกเป็นเรื่องของการนำเข้านะคะก็คือดูแลเรื่องอาหารไปแล้วเนาะอันที่สองก็คือการนำออกค่ะอย่างที่บอกว่าร่างกายของคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยมันมีของเสียสะสมอยู่ประมาณนึงแล้วล่ะแต่อันนี้เป็นการนำออกโดยที่เราสามารถทำด้วยตัวเองได้ไม่ต้องใช้ยานะคะหนังสือแนะนำหลายวิธีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นการอดล้างพิษหลายๆคนเรียกฟาสติ้งเนาะโดยส่วนตัวแดงรู้สึกว่ามันก็เป็นการกินตามนาฬิกาชีวิตนั่นแหละค่ะอาจจะมีศัพท์มากมายตามยุคสมัยแต่จริงมันคือแบบนั้นจริงก็คือกินเช้ากินเที่ยงนะคะแล้วก็มื้อเย็นก็ไม่ต้องกินหรือกินแต่น้อยนะคะมันก็จะเป็นเวลาหลายชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงอ่ะกว่าเราจะตื่นขึ้นมาอีกทีนึงแล้วเราก็กินในตอนเช้ามันก็คือเข้าข่ายของการให้กระเพาะให้ลำไส้ให้ระบบย่อยได้พักนั่นเองนะคะทำความสะอาดแล้วตื่นเช้ามาระบบย่อยก็จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นการนวดระบายน้ำเหลืองนะคะในร่างกายของเราก็จะเต็มไปด้วยน้ำเนาะโดยเฉพาะน้ำเหลืองที่มันส่งผลกับระบบภูมิคุ้มกันถ้าเราอยากหายจากภูมิแพ้เราต้องทำให้เลือดกับน้ำเหลืองไหลเวียนดีทำได้อย่างไรคะออกกำลังกายนะคะขับขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวอย่านั่งอยู่กับที่กับอีกอันนึงเช่นเรื่องของการใช้ความร้อนค่ะอันนี้หลายๆประเทศมีนะญี่ปุ่นมีออนเซ็นเมืองไทยเรามีอะไรเข้ากระโจมฝรั่งมีซาวน่านะคะอบตัวก็เป็นการกระตุ้นค่ะให้ระบบเผาผลาญทำงานได้ดีขึ้นพอร่างกายเราอุ่นๆน่ะมันก็จะมีความร้อนที่ไปฆ่าเชื้อโรคได้ดีขึ้นระบบไหลเวียนทำงานได้ดีขึ้นส่วนที่3นะคะส่วนสุดท้ายที่จะทำให้เราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หายจากโรคภูมิแพ้ได้ด้วยตัวเองก็คือใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับนาฬิกาของชีวิตค่ะนาฬิกาชีวภาพธรรมชาตินั่นเองหลายๆคนน่ะเป็นภูมิแพ้นะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตมันผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติค่ะหนังสือเนี่ยก็สรุปเอาไว้คร่าวๆเช่นว่าในช่วงเช้าเป็นช่วงของการรับพลังงานค่ะระบบย่อยจะทำงานได้ดีต้องรับพลังงานนะคะอย่าไม่รับต้องกินข้าวนะคะกินอาหารให้เพียงพอช่วงสายๆบ่ายๆเป็นช่วงเวลาของการเผาผลาญค่ะอากาศเริ่มร้อนขึ้นเนอะต้องจิบน้ำนะคะช่วงค่ำค่ะเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนคลายไม่ควรทำงานหนักไม่ควรออกกำลังกายหนักแล้วก็ช่วงกลางคืนค่ะเป็นช่วงเวลาของการซ่อมแซมฟื้นฟูเพราะฉะนั้นต้องนอนต้องพักผ่อนร่างกายจะได้พักแล้วก็ขับล้างสารพิษนั่นเองนะคะแล้วเช้าตื่นมาก็เป็นช่วงของการบริหารยืดเหยียดบริหารปอดอย่างเงี้ยเป็นต้นในเล่มเนี้ยก็จะมีบอกไว้ก็ลองไปหาซื้อมาอ่านกันได้นะคะเพราะฉะนั้นแดงอยากสรุปแบบนี้นะคะโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เราสามารถดีขึ้นได้จากการที่เราปฏิบัติตัวใช้ชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับธรรมชาติค่ะสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของระบบย่อยบางคนแบบงงเลยว่าเฮ้ยภูมิแพ้เกี่ยวอะไรกับระบบย่อยเกี่ยวเพราะแบบนี้ค่ะขอเพียงเราทำเรื่องพื้นฐานในชีวิตให้ดีดูแลตัวเองสังเกตร่างกายตัวเองให้วินัยกับเรื่องที่ควรให้เวลากับเรื่องที่ควรให้วินัยกับเวลาค่ะจะค่อยๆทำให้ร่างกายของเราฟื้นฟูตัวเองแล้วก็แข็งแรงจากภายในโรคภูมิแพ้ค่อยๆดีขึ้นได้ค่ะถ้าเรารู้จักตัวเองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ากลับพบกับแดงได้ใหม่ค่ะวันแดงแพทย์แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ